Everybody was kung fu.สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือรายการเพศศึกษา25นอนนะครับดำเนินรายการโดยผมกังฟูไทเพย์บอยแล้วก็มิ้นท์ฮาฝันค่ะครับทุกคืนนะครับตั้งแต่ 5:30 น. ถึงเที่ยงคืนครึ่งโดยประมาณค่ะเราพบกันทุกคืนนะเมื่อคืนน้องมิ้นท์ไปไหนมาไปธุระค่ะไปธุระใช่ค่ะคุณบอกว่าไม่สบายไม่ไปธุระแล้วมันก็เหนื่อยๆไงคะคุณอากลับมาก็สองทุ่มกว่าแล้วพี่อะเอาสาออกตัวไว้นะออกตัวว่าเป็นโรคของผู้หญิงมั่งอะไรมั่งอะไรนี่เพราะเห็นมันต้นเดือนไงอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เนาะอ๋อไปธุระอ้าวก็ไม่ว่ากันไม่ว่ากันเพราะว่าทุกคนบางครั้งเนี่ยเวลาหรืออะไรต่างๆอะไรมันจะคือเผลอหลับไปเผลอหลับพอกลับมาแล้วเหนื่อยค่ะเผลอหลับยาวตื่นมาอีกทีสี่ทุ่มครึ่งละไม่ทันละก็ไม่กล้าโทรเพราะว่าถ้าลองนิ่งไปเนี่ยก็แสดงว่าจะต้องมีอะไรถ้าโทรไปแล้วเดี๋ยวมันเหมือนกับไปปลุกเราจะต้องไปบังคับให้มาเรื่อยอะไรอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าเกรงใจกันอะไรกันครับคุณผู้ชมนะครับแฟนๆทั้งหลายนะครับช่วงนี้นะครับผมว่าโทรได้ค่ะเราเปิดสายเลยนะคะค่ะโทรมาได้นะคะที่เบอร์ค่ะ02ค่ะ9349258-9นะคะ SMS ค่ะ4123456 MMS นะคะ4123703ค่ะถ้ายังไงก็อัปเดตรูปภาพใหม่ๆให้พวกเราได้ดูกันบ้างก็ดีนะคะน้องอะไรนะน้องค่ะน้องลูกอมเขาเรียกร้องกันเหลือเกินนะใช่ค่ะส่งมาให้ยังก็ไม่รู้เราก็พยายามที่จะดูนะดูหน้าจอนะน้องลูกอมส่งมาแล้วไม่ใช่หรอคะส่งมายังคะน้องลูกอมยังไม่ส่งยังน้องลูกอมชมอยู่นะต้องรีบส่งหน่อยนะคะแฟนคลับเขาอ้อนวอนเหลือเกินเขาอยากจะดูเพราะได้ยินเสียงใสๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไวละอ่อนละอ่อนด้วยนะเขาก็อยากจะรู้เพราะว่าไอ้ที่อยากดูอยากรู้เนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาสงสัยกันว่าอายุเท่านี้อ่ะค่ะทำไมมาสนใจเรื่องเหล่านี้ค่ะไอ้ที่สนใจอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะค่ะคือหมายความว่าสนใจอย่างเรื่องเหล่านี้เนี่ยแสดงว่าปูพื้นฐานตัวเองให้มีความหนักแน่นในเรื่องราวทางนี้ใช่จะได้มีภูมิต้านทานค่ะใช่ไหมค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้เด็กวัยรุ่นเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องเพศเลยนะใช่ค่ะรู้แต่รักแล้วรู้แต่เซ็กเท่านั้นเองที่จะปกเอบอะไรนะป้องกันการเซฟเซ็กใช่ใช่แล้วในส่วนหนึ่งเนี่ยความผิดพลาดเนี่ยพอผิดพลาดตัวเองผิดพลาดปุ๊บเนี่ยมันก็โยงใยนะไปถึงอนาคตตัวเองการเรียนใช่การงานครอบครัวแล้วพ่อแม่พี่น้องที่จะต้องมาร่วมกันในการรับผิดชอบกับสิ่งที่ผิดพลาดใช่ค่ะไอ้การผิดพลาดของในเรื่องเซ็กส์ระหว่างวัยเรียนวัยกำลังละอ่อนเนี่ยวัยอายุน้อยๆเนี่ยนะมันเหมือนกับทำลายชีวิตของตัวเองเลยนะเพราะอะไรเพราะคิดผิดนิดเดียวเท่านั้นเองอะทุกอย่างจบคือหมายความว่าความรุ่งเรืองของตัวเองอนาคตของตัวเองการปูพื้นฐานอะไรต่างๆเนี่ยเรียบร้อยหมดเลยต้องยอมรับกับในสภาพที่เกิดขึ้นใช่ค่ะเหมือนรับสภาพแต่ทีนี้ถ้าเกิดขึ้นตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับทำอะไรไม่ได้แก้อะไรไม่ได้เลยนะแล้วจะมาเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันก็ไม่เหมือนเดิมนะใช่ค่ะนะในส่วนหนึ่งเราเป็นห่วงนะครับห่วงเยาวชนห่วงอนาคตของเด็กวัยรุ่นสมัยนี้แล้วสองวันนี้ใกล้จะเป็นวันเด็กอยู่ด้วยวันเด็กเนี่ยนะสมัยก่อนนะอาเนี่ยอายุ10กว่าขวบเนี่ยยังรู้สึกว่าเป็นเด็กนะจริงๆค่ะ14 15ขวบเนี่ยเรารู้สึกว่าเรายังเป็นเด็กอยู่เลยนะไปทำเนียบไปแหมอยากจะเป็นนายกไปดอนเมืองไปดูเครื่องบินไปทำเนียบรัฐบาลผมอยากเป็นนายกเราไปนั่งโต๊ะนายกนะไปนั่งโต๊ะหมาทำท่าเขียนหนังสืออะไรอย่างนั้นนั่นคือความรู้สึกแต่สมัยนี้อายุ14 15เริ่มค่ะอะไรบะเริ่มคะความคิดอ๋อความคิดบะเริ่มเลยบะเริ่มอะไรคือรู้เรื่องเซ็กส์ละ
รู้เรื่องรักรู้เรื่องเซ็กเนี่ยมันแต่ว่ารู้เนี่ยมันรู้แบบผิดรู้แบบไม่มีพื้นฐานไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้ถึงบอกว่าน้องลูกอมเนี่ยพออายุ18 19เนี่ยถ้าสนใจนะผมว่าถ้าเด็กวัยรุ่นสมัยนี้นะถ้าสนใจเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเพศศึกษานะรับรองว่าความผิดพลาดกับชีวิตจะน้อยลงใช่ค่ะเพราะเรารู้ไงค่ะโอ้หนึ่งนะเรามีเซ็กซ์นี่ปุ๊บนี่เราจะเสียอนาคตอย่างนั้นอย่างนี้เราจะรู้แต่ทุกวันนี้ไม่มีใครอบรมไม่มีใครสั่งสอนรู้แต่ว่าอย่าไปยุ่งกับเขานะอย่าไปยุ่งอะไรแต่ไม่ได้บอกว่าไอ้การที่ไปยุ่งหรือว่าการไปมั่วอะไรอย่างเงี้ยมันจะเสื่อมอะไรบ้างเสียอะไรบ้างบางคนบอกว่าเอ้าสอนมันไปเลยเอาถุงยางไปเลยถ้าจะมีอะไรกับใครเราเนี่ยเป็นการยุยงอีกต่างหากนะแทนที่เราจะสอนให้เขารู้ว่าไอ้เรื่องเซ็กซ์เนี่ยยังไม่ถึงเวลานะเรายังเรียนหนังสืออยู่นะเรายังต้องสร้างอนาคตตัวเองสะสมภูมิความรู้ของตัวเองค่อยๆสอบทีละขั้นปริญญาตรีโทเอกด็อกเตอร์นั่นแล้วมันก็จะสร้างมีทำให้เรามีความรู้หน้าที่การงานมันก็ใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเงินเดือนก็เยอะขึ้นแต่ถ้าเราบอกว่าเด็กอายุ 15-16 เรียนระดับมัธยมพอมีอะไรกับใครพอตั้งท้องขึ้นมาจบไหมอนาคตไม่มีแล้วนะกระเตงลูกอย่างเดียวแล้วตอนนี้แล้วมันไม่ใช่นะครับต้องช่วยกันรณรงค์นะครับเป็นผู้ใหญ่ต้องสอนเด็กบอกเด็กให้รู้แนะนำครับอย่าอายแล้วครับตอนนี้เพราะเด็กเนี่ยมันล้ำหน้าพวกเราไปแล้วนะล้ำหน้าคนสูงอายุไปแล้วนะตอนนี้เราต้องอย่าอายแล้วต้องกล้าที่จะพูดกับเขาคุยเขาจับเข่าคุยกันไปเลยว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้งี้อะไรดีอะไรไม่ดีอะไรเสียไม่เสียอะไรเอาให้มันชัดเจนก็ต้องกล้าแล้วถ้ามัวอ้ำอึ้งคือมินว่าจริงๆนะคะถ้าเกิดเรามีลูกหรือมีหลานนะคะความให้ความนับให้ความเป็นกันความเป็นกันเองกับลูกกับหลานพูดจาดีๆพูดจาทีเล่นทีจริงอะไรอย่างเงี้ยเปิดเผยด้วยแล้วก็ให้มันรู้แล้วก็แนะวิธีด้วยว่าวิธีการอย่างนั้นเนี่ยมันทำให้อนาคตเราเป็นอย่างไรใช่ไหมถ้าหนูเกิดมีความรักในวัยระหว่างการเรียนนะอายุ 17-18 หนูจะเอาเวลาที่ไหนไปสนใจกับการดูการเรียนของวิชานั้นๆไม่มีทางหนูก็ต้องมาสนใจแต่ความรักคอยหึงคอยหวงคอยตามอะไรต่างๆอะไรหนูก็ไม่มีเวลาที่จะเรียนแล้วแน่นอนพอถึงขั้นนั้นปุ๊บนะอนาคตหนูก็ดับใช่ค่ะมันชัดเจนจริงๆลองดูนะครับเผื่อคุณผู้ชมนะครับที่สามารถที่จะโทรเข้ามาแล้วช่วยกันแนะนำในเรื่องนี้มีทางออกมีทางไปมีทางมาว่าไอ้เรื่องความรักความใคร่เรื่องของวัยเรียนอะไรต่างๆวัยรุ่นต่างๆควรจะทำอย่างไรแก้กันอย่างไรเผื่อท่านมีวิธีเราก็นำเสนอกันโทรศัพท์เข้ามาได้นะครับโทรศัพท์เข้ามาได้ในส่วนเรื่องราวเหล่านี้อันนี้ถือว่าเป็นการช่วยกันนะครับในการที่จะตัดไฟแต่ต้นลมในเรื่องของเด็กวัยรุ่นสมัยนี้ไม่มีรายการไหนที่เขาสนใจแต่รายการเราต้องสนใจไม่ว่าท่านจะอยู่วัยไหนเรื่องเพศศึกษาจำเป็นจะต้องรู้กันทุกคนครับต้องรู้ครับไม่รู้ไม่ได้ถ้าไม่รู้ก็คือความลำบากตอนนี้มีสายเข้ามาสายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเชิญเลยครับสวัสดีครับครับเชิญเลยครับได้ยินครับโทรมาจากลำปางครับครับผมเจอคุณวินพอดีคุณวินส่งให้ยังที่จดเบอร์ทีมงานส่งไปหรือยังไม่ทราบค่ะเดี๋ยวเขาตามให้อีกทีน้องวินเขารับรู้แล้วเขารับรู้แล้วนะคนลำปางนะครับ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 ที่บอกชื่อให้คุณวินมาแล้วอ่ะครับครับโอเคครับได้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับตามทวงของอีกแล้วของที่ที่ของที่ยังอยู่ในรถของมิ้นอยู่เลยนะเอาขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวทีมงานเขาจัดการค่ะชื่อเชิดให้เรียบร้อยจดพี่เขาคนเดียวค่ะได้พี่คนเดียวแล้วก็คนอื่นยังไม่ได้จดที่บอกว่าวันนั้นเราบอกว่าให้แฟนคลับที่รายงานตัวให้โทรมารายงานตัวใหม่
ค่ะอ้าวไม่ว่ากันครับไม่ว่าได้นะครับอ้าวเห็นน้องมิ้นว่ามีอะไรที่จะอ๋อปัญหาของมิ้นน่ะเหรอคะคือว่ามิ้นนั่งคิดดูค่ะมิ้นจะถามคุณอาว่าเรื่องสวิงกิ้งเนี่ยในความรู้สึกของมิ้นเนี่ยถ้าพูดจริงๆอ่ะมิ้นก็คือมิ้นฟังจากคุณอาไงคะแต่ว่าถ้าความรู้สึกของมิ้นจริงๆเนี่ยมิ้นว่ามันจะเป็นไปได้หรอคะหรือว่ามันจะจริงหรอคะเพราะว่าการที่คนคนหนึ่งจะเอาคู่ของตัวเองมาแลกคู่เนี่ยคุณอาลองคิดดูนะคะว่ากว่าเขาจะจีบกันกว่าจะมาเป็นแฟนกันได้กว่าจะรักกันกว่าจะอยู่กันได้นานขนาดนี้มันต้องใช้เวลาแบบจีบเวลาคุยเสียเงินเสียทองกว่าจะมาเป็นแฟนอยู่เป็นครอบครัวเนี่ยแล้วมันเป็นไปได้หรอคะที่เขาจะยอมเอาแฟนของตัวเองเนี่ยไปให้คนอื่นนอนด้วยอ่ะคือทุกคนก็ต้องคิดแบบนั้นใช่ค่ะทุกคนต้องคิดแบบนั้นแต่ทีนี้มันอย่างนี้ในความเป็นไปตามธรรมชาติเนี่ยการอยู่ครองคู่เนี่ยมันมีจุดถึงทางตันนะค่ะสมมติว่าเริ่มรักกันมากรักกันมากหวานแหววโอ้โหอะไรแต่ถ้าพ้นสัก5ปีขึ้นไป8ปีขึ้นไปนี่พูดในกรณีรวมๆบางท่านอาจจะรักสุดๆอันนั้นไม่ว่ากันแต่พูดในส่วนรวม5ปี8ปี10ปีขึ้นไปเนี่ยความรักมันอยู่ตัวแล้วไงมันถึงทางตันของมันแล้วการได้เสียการเป็นเมียผัวมันเรียกว่ามันฉ่ำจนกระทั่งมันเหมือนกับเริ่มถอยหลังละเริ่มล้าแหละค่ะคนเราอะไรก็เหมือนกันน้องมิ้นว่าเวลาน้องมิ้นไปกินเจออาหารอะไรที่อร่อยเอาร้านนี้แหละเขาทำอร่อยนะน้องมิ้นจะมาประกาศเลยโอ้ร้านนี้เนี่ยก๋วยจั๊บอร่อยนะอย่างนั้นอย่างนี้แล้วน้องมิ้นไปทานสัก 5-6 ครั้งเข้าไปปุ๊บค่ะเป็นยังไงความอร่อยมันรู้สึกว่ามันชินแล้วไงมันชินแล้วไงนี่ไงเหมือนกันอ่ะใช่ไหมพอทานสัก 5-6 ครั้งปุ๊บเนี่ยมันชินแล้วพอชินปุ๊บไอ้ความอร่อยมันเริ่มแบบคุ้นแล้วไงมันคุ้นแล้วไงพอคุ้นแล้วถ้าไม่มีใครพูดว่าอร่อยอะไรเราก็ค่อยๆเลือนมันไปเหมือนกันนี่ก็เหมือนกันไอ้การครองคู่เนี่ยพอเวลามันพอถึงทางที่อิ่มตัวปุ๊บเนี่ยนะมันก็อืดละใหม่ๆทุกคืนละ1 1 1 1 1ค่ะแต่พอสัก2ปี3ปี2คืน1พออีกสักปี2ปี3คืน1พออีกสักปี2ปี5 1 5คืน1พออีกปี2ปีเป็น10ปีปุ๊บเดือนละ2ค่ะนี่ไงเอ้าทำไมไม่คืนละ1คืนละ1เหมือนกับแรกๆนะค่ะก็เพราะทุกอย่างเนี่ยมันมีขึ้นสูงสุดแล้วมันก็คืนสู่สามัญคืนสู่ความปกติเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้มันเป็นกลุ่มที่ว่าเหมือนกับในการแสวงหามนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์โลกที่ประหลาดที่สุดแปลกที่สุดคือรู้จักเสาะแสวงในการที่จะนำเสนอในเรื่องราวของตัวเองไอ้ความเสียวความตื่นเต้นความเล้าใจเนี่ยมันถูกปลุกเร้าด้วยแฟชั่นด้วยการนำเสนอเรื่องราวต่างๆของต่างประเทศเข้ามาทำให้มันเหมือนกับอยากรู้อยากลองเพราะค่ะแล้วถ้าเกิดเคสเนี้ยเข้าข่ายโรคจิตหรือวิตถานหรือเปล่าคะไม่เข้าข่ายนะค่ะมันเป็นความอยากรู้อยากลองมากกว่าความอยากรู้อยากลองแล้วก็อยากจะรับอรรถรสแต่เมืองไทยมันเป็นเมืองพุทธไงคะเข้าใจไงแต่ถ้าน้องมิ้นพูดอย่างนี้นะว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธนะค่ะแล้วทีเวลายกซดกันล่ะเออพุทธไหมล่ะมันก็ไม่ใช่ค่ะในความรู้สึกของมิ้นคือก็ใช่คุณอันต้องเข้าใจว่าการอย่างน้อยๆอ่ะพ่อแม่พี่หรือว่าใครก็แล้วแต่เขาสอนให้มีผัวเดียวเมียเดียวใช่ไหมคะการที่เราจะแลกคู่นี่มันต้องหมายถึงว่าเรานั่นแหละเนี่ยก็ที่อาบอกไงก็บอกว่าคนไทยเราเนี่ยมีขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีถือที่ต่ำที่สูงที่ซวยว่างั้นดีกว่าผ้าถุงยังจับไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นคู่เดียวผัวเดียวเมียเดียวกันมันก็หมายถึงว่าเรากับคู่เราไงคะโอเคดีไงแต่ทีนี้
วัฒนธรรมมันถูกเปลี่ยนแปลงไงแฟชั่นมันถูกนำเสนอไงผู้หญิงผู้ชายรู้จักใช้ปากกันแล้วมันต่ำไหมล่ะถ้าสำหรับในความคิดสมัยก่อนเขาด่ากันสมัยก่อนเขาด่ากันนี่โอ้โหน่าอายมากไอ้หน้าไอ้หน้าเห็นไหมเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่หน้าแล้วหน้าเกือกกลัวเลยแหละมันไม่ใช่ไอ้หน้านั้นแล้วมันเป็นหน้าเกือกกลัวเลยแล้วทำไมมันไม่ต่ำเลยก็เพราะวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันดึงเข้ามามันทำให้ไอ้แฟชั่นอะไรต่างๆอะไรไปยังไม่จบหรอกเดี๋ยวต้องต่อเพราะว่าเวลานะเราต้องพักเบรกสักครู่ค่ะBut they fought with expert timing.